บอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยกำลังวิกฤตแย่ที่สุดในรอบ80ปีมันจริงหรือเปล่าและทางรอดของมนุษย์เงินเดือนหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเมื่อต้องเผชิญกับเงินเฟ้อที่ถือว่าหนักที่สุดในรอบ13ปีจากอยู่ที่ 7.1% เรื่องนี้ทางออกเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังนะคะข้อมูลต่อไปนี้นะคะโอได้มาจากการสัมภาษณ์ดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งได้พูดถึงทิศทางของเศรษฐกิจไทยณปัจจุบันเอาไว้แบบนี้ค่ะโอถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยที่มีคนเขียนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดในรอบ80ปีเลยเรื่องนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าเรามองในภาพรวมภาพใหญ่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ประเทศไทยเศรษฐกิจไทยกำลังค่อยๆฟื้นตัวหลังจากที่เราแย่มาตลอด2ปีเนื่องจากเผชิญกับสถานการณ์โควิดแต่ว่าแน่นอนค่ะเราไม่ได้เผชิญประเทศเดียวทั่วโลกก็เผชิญเช่นกันเพียงแต่อนาคตอันใกล้นี้กำลังมี perfect storm หรือว่าพายุทะมึนก้อนใหญ่รอเราอยู่จริงๆนั่นหมายความว่าไอเศรษฐกิจไทยที่เรามองว่ามันจะค่อยๆฟื้นตัวมันอาจเป็นอันต้องมีการสะดุดติดขัดไม่ราบรื่นเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกประเทศหลายๆอย่างนั่นเองค่ะแล้ววิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรามักจะพึ่งพาจากต่างประเทศเขาเป็นหลักทั้งเรื่องของการส่งออกแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวอย่างประเทศจีนตอนนี้เราทราบกันดีว่าเขาปิดประเทศอยู่เพราะฉะนั้นหลายบริษัทในไทยที่ทำการค้าขายกับจีนก็ยังส่งออกไปไม่ได้หลายบริษัทก็อาจจะได้รับผลกระทบหนักจากเรื่องนี้ค่ะสงครามรัสเซียยูเครนที่ทำให้เรื่องของการส่งออกน้ำมันเนี่ยเป็นอันต้องติดขัดปริมาณการใช้น้ำมันมีสูงแต่ประเทศที่ส่งออกน้ำมันลดลงทำให้เกิดเรื่องของวิกฤตพลังงานราคาน้ำมันเนี่ยแพงที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวพอน้ำมันแพงต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็สินค้าต่างๆในประเทศก็แพงสินค้าต่างๆจำเป็นต้องปรับราคาสูงขึ้นพอสินค้าแพงก็ดันให้เรื่องของเงินเฟ้อมันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ13ปีขึ้นไปแตะอยู่ที่ 7.1% เลยค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าเอาแล้วเงินเฟ้อมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเกี่ยวข้องกับประชาชน3เรื่องหลักด้วยกันที่ดร.พิพัฒน์บอกค่ะ1เงินเฟ้อทำสินค้าข้าวของต่างๆแพงขึ้นเราต้องจ่ายเงินมากขึ้นแต่ได้ของเท่าเดิมหรือลดลงเงินจะเก็บเงินจะออมก็ไม่มีเงินจะไปใช้หนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นหนี้เสียก็จะเพิ่มขึ้นค่ะพอเงินเฟ้อกำไรของผู้ประกอบการต่างๆก็จะลดลงค่ะก็เนื่องมาจากว่าต้นทุนสินค้าต่างๆเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินใช้จ่ายผู้ประกอบการก็ไม่สามารถที่จะปรับราคาสินค้าให้มันสูงแล้วก็บวกกำไรให้มากเท่าที่มันควรจะเป็นได้เพราะไม่งั้นประชาชนก็ซื้อไม่ไหวสิตรงนี้ก็เลยอาจจะทำให้กำไรสมมติเคยได้เป็นกอบเป็นกำมันอาจจะต้องลดลงเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นนั่นเองรวมไปถึงต้นทุนเรื่องของแรงงานด้วยผู้ประกอบการหลายคนอาจจะใจต้องปลดพนักงานออกนะคะซึ่งมันอาจจะส่งผลรวมในเรื่องของเราอาจจะมีอัตราการว่างงานหรือว่าคนตกงานเพิ่มขึ้นค่ะแล้วเวลาเงินเฟ้อเข้าของแพงแบงก์ชาติก็ต้องแตะเบรกด้วยการปรับดอกเบี้ยเพิ่มค่ะซึ่งมันส่งผลทำให้อัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยสะดุดลงพูดง่ายเพราะมันมีต้นทุนทางการเงินที่แพงขึ้นเวลาคนจะไปกู้สินเชื่อมาลงทุนทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปต้องคิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากเศรษฐกิจที่จะได้รับการอัดฉีดเต็มที่มันก็เป็นอันที่แบบว่าต้องสะดุดหรือว่าชะงักลงนับประการตรงนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเราต้องปรับตัวยังไงในการรับมือกับเงินเฟ้อแล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่มันยังไม่สู้ดีนักนะช่วงนี้ดร.พิพัฒน์แนะนำแบบนี้ค่ะสำหรับมนุษย์เงินเดือนอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่ปลอดภัยมากที่สุดในช่วงนี้เลยกอดงานคุณไว้ให้แน่นค่ะเพียงแต่เงินที่คุณเคยมีอาจจะไม่ดีเท่าเดิมแล้วเพราะว่าของใช้จำเป็นราคาแพงขึ้นเงินเก็บคุณน้อยลงเงินออมอาจจะไม่มีเงินใช้หนี้ก็อาจจะไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นต้องหารายได้เพิ่มค่ะอาจจะเกิดจากการลงทุนแต่ก็ต้องระวังนะหรือว่าอาจจะทำงานเพิ่มก็ได้และก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดมากขึ้นค่ะถ้ายุคแบบนี้แล้วคุณยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนก็อาจจะกลายเป็นหนี้หัวโตได้นะคะส่วนในส่วนคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะก็คือต้องบริหารต้นทุนของสินค้าให้ดีรวมไปถึงหาวิธีเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณค่ะที่แม้ว่าเราจะปรับราคาสูงขึ้นแต่ลูกค้าก็ยังคงพักดียังคงเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเราและยอมควักเงินจ่ายเพื่อจะซื้อของของเรานั่นเองค่ะก็พยายามจะอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายที่สุดแล้วเนาะว่าตอนนี้มันสัมพันธ์เรื่องของเศรษฐกิจมันจำเป็นมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงและเราต้องรัดเข็มขัดตัวเองยังไงในยุคที่เข้ายากหมากแพงจริงๆค่ะเอาล่ะตะกี้ว่าข้อมูลนี้มันประโยชน์ยังไงนะคะโอก็รบกวนฝากหน่อยค่ะรบกวนกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ